คนที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนน่าจะเคยผ่านตาช่อง YouTube ที่ใช้ชื่อว่าเพชรแซสนะครับเป็นฝีมือของเด็กไทยรุ่นใหม่ที่สนใจภาษาจีนเคยศึกษาและใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองจีนน้องเพชรจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับจีนมากมายเช่นเดียวกับคนที่ติดตามเธอซึ่งขณะนี้หลายแสนคนแล้วแต่กว่าจะถึงจุดนี้ได้ต้องผ่านอะไรมาบ้างพบกับเรื่องราวสนุกของน้องเพชรพูดคุยกับน้องธำรินทร์สมหาหรือน้องแต้มครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะอยู่กับดิฉันนะคะธรรมรินสมหาในช่วงคนไทยในจีนค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะไปทำความรู้จักกับยูทูบเบอร์ชื่อดังท่านหนึ่งค่ะวันนี้น้องอยู่กับเราแล้วนะคะน้องเพชรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้าสู่ Channel เพชรแซดค่ะสวัสดีค่ะเพชรแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเพชรนะคะธนัทพรอนันทนาเกษมค่ะจากช่อง YouTube เพชรแซดต้องมีท่าด้วยใช่ค่ะยังไงนะคะนี่นิ้วชี้ชี้ลงค่ะพี่แต้มเร็วโอเค1 hour later แซดได้ข่าวว่ามีผู้ติดตามกว่า 370,000 กว่าคนแล้วนะคะตอนนี้ตอนที่เราเริ่มทํา YouTube ตอนแรกๆเลยอ่ะคาดหวังมั้ยว่าเราจะมาถึงในจุดๆนี้ถ้าณจุดเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้คิดเลยค่ะเพราะว่าช่วงที่ทํา YouTube ช่วงแรกเนี่ยทําเพราะว่าแพชชั่นค่ะค่ะรู้สึกว่าอยากจะมือถือไมค์ไฟส่องหน้าชอบทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะชอบที่จะพูดชอบที่จะแบบมีคนมาฟังเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มทำ YouTube แล้วบวกกับที่เราชอบภาษาด้วยทั้งแบบภาษาจีนภาษาอังกฤษอะไรด้วยของเราแล้วก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับภาษาไปโดยที่ไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะมีคนมาติดตามแค่แบบทำในสิ่งที่เราชอบค่ะฮัลโหลตั้งจ้าสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเพชรอยู่ที่ฟูเจียนฟรีฟานต้าเสวยนะคะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาดูกันว่าหอพักที่เมืองจีนหน้าตาเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ได้เดินห้างมาประมาณแบบเฮ้ยครึ่งปีอะปีโง่ละ19ใช่จับซ่าเพชรคิดว่าอะไรที่เป็นเหมือนเป็นแม่เหล็กในการดึงคนที่เข้ามาดูช่องของเพชรอะคะอย่างแรกเลยก็คือความน่ารักพูดได้ไหมร้อนเล่นร้อนเล่นนะทุกคนขำๆนะค่ะเพชรรู้สึกว่าเหมือนตอนนั้นเนี่ยคนมารู้จักเพชรมากขึ้นก็พอตอนที่เพชรไปทำคอนเทนต์อยู่ที่จีนใช่ค่ะเหมือนได้ทุนไปจีนค่ะแล้วก็ได้ถ่ายชีวิตที่นั่นว่าเรียนที่นั่นเนี่ย1วันเป็นยังไงนะไปทำผมที่จีนเป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะคนก็ได้เริ่มมารู้จักจากตรงนั้นจางฝูเพี้ยนที่ต้าชื่อเฉิงถ้าถามว่าอะไรที่เป็นแม่เหล็กดูดให้คนมาดูเนี่ยน่าจะมาจากคอนเทนต์ก่อนค่ะคนน่าจะอยากเห็นอะไรที่แปลกใหม่อยากรู้ว่าที่จีนเนี่ยเขาอยู่กันยังไงมีวัฒนธรรมยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะเราจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมรอบๆประแวกบ้านเพชรไม่ใช่บ้านเพชรบ้านเพื่อนเพชรไปต้องเล่าให้ฟังก่อนตายแล้วทุกคนแล้วคือเพชรจะมาอัปเดตชีวิตของตัวเองให้ทุกคนฟังด้วยอีกอย่างนึงเลยเนี่ยเพชรรู้สึกว่าความสม่ำเสมอก็เป็นสิ่งนึงเหมือนกันที่ถ้าอยากจะเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยต้องมีเลยไม่ใช่ว่าแบบอ่ะโอเคเราทำคลิปลงไปแล้วคลิปนึงมีคนดูเยอะมากแต่ว่าไม่มีคลิปที่2ที่3คนก็จะหายไปค่ะความสม่ำเสมอก็น่าจะเป็นอีกเหตุผลนึงเหมือนกันค่ะค่ะโอเคทุกคนรู้จักน้องเพชรจากการที่เป็นยูทูบเบอร์แต่ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นมายังไงคะอยากจะทราบเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวนิดนึงโอ้น้องเพชรมีเชื้อสายจีนไหมคะมีค่ะดูจากหน้าได้เลย หน้าหมวย 300% ค่ะที่บ้านมีเชื้อสายจีนค่ะแต่ว่าเป็นจีนแต้จิ๋วนะใช่ค่ะที่บ้านเนี่ยก็จะพูดภาษาแต้จิ๋วกันในรุ่นของอาม่าอากงแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ค่ะแต่ว่าภาษาแต้จิ๋วนั้นไม่ได้มาส่งมาถึงเพชรแล้วเพชรก็จะได้แต่จีนกลางถูกไหมคะใช่ค่ะด้วยความที่ที่บ้านเนี่ยพูดภาษาแต้จิ๋วเนาะทำให้เราเนี่ยไม่ได้รู้จักจีนกลางเลยค่ะแต่ว่าเพชรเนี่ยมาเริ่มเรียนภาษาจีนกลางก็คือช่วงที่ต้องเลือกเรียนสายตอนม.4อะค่ะเลือกสายการเรียนแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าเราชอบภาษาเรารู้สึกว่าจีนเนี่ยมันน่าจะดูเข้ากับเรามากที่สุดเพราะว่าเราก็มีเชื้อสายจีนด้วยมีเชื้อสายจีนเพราะมันน่าจะใกล้เคียงกันแหละประเทศจีนเนี่ยเขาก็เศรษฐกิจ
ยิ่งใหญ่มากเหมือนแบบว่าพัฒนามากเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้ภาษาจีนเนี่ยโอกาสในการทำงานในอนาคตเนี่ยน่าจะไปต่อได้ก็เลยเลือกภาษาจีนค่ะเป็นยังไงบ้างคะการเรียนภาษาจีนที่จุฬาทำไมทำหน้าอย่างนี้น้องต้องทำทางหน้าแบบหึ่งกับยิ้มค่ะเพราะว่ามันยากจริงๆค่ะเพราะว่าเนื้อหาที่เรียนเนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่เข้มข้นมากเลยแต่ก็ไม่ได้อยากทำให้น้องๆรู้สึกเสียกำลังใจไปนะมันยากมากจริงๆตรงที่ด้วยความที่เพชรตอนนั้นเนี่ยช่วงปี4อะค่ะเรียนไปด้วยแล้วก็ทำ YouTube ไปด้วยทำคนเดียวทุกอย่างทุก process มันแบบเนื้อหาที่เรียนก็ยากอยู่แล้วทำ YouTube ด้วยแล้วเนี่ยพอนึกย้อนกลับไปอะโอ้โหมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเลยแต่ก็ยอมรับว่าการที่เรามาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะการเรียนที่คณะอักษรจริงๆคณะอักษรเนี่ยเขาไม่ได้สอนแค่ว่าคุณจะต้องพูดภาษาจีนเป็นแบบว่าฟังพูดอ่านเขียนเท่านั้นแต่ว่าเขาจะสอนความเป็นมนุษย์ค่ะก็คือเราจะได้เรียนถึงประวัติศาสตร์อารยธรรมของคนจีนเลยใช่ค่ะว่าเขาเป็นมายังไงสังคมเมื่อก่อนเขาเป็นยังไงทำไมอะไรที่ทำให้เขามีความคิดแบบนี้วัฒนธรรมแบบนี้สังคมเขาถึงจะต้องเป็นแบบนี้มาก่อนแล้วภายหลังมาเป็นแบบนี้เราคือเราเรียนลึกมากเริ่มทำ YouTube มาตั้งแต่ตอนเรียนที่จุฬาตอนปีไหนอะคะเพชรเริ่มทำตอนปี3ค่ะก่อนที่จะได้ทุนไปจีนได้ทุนอะไรคะที่ไปจีนเพชรได้ทุนขงจื่อค่ะภาษาจีนเรียกว่าขงจื่อเฉวียนเจียงเฉวียนจิ้นตอนนั้นไปอยู่ที่มหาลัยอะไรเอ่ยตอนนั้นก็ไปที่มหาลัยฟูเจียนชื่อฟานต้าเฉวียนนะคะค่ะก็คือภาษาไทยคือมหาวิทยาลัยคารุศาสตร์ฟูเจียนเป็นมหาลัยครูค่ะคือตอนแรกเนี่ยเพชรไม่ได้ยื่นมหาลัยนี้ค่ะเพชรยื่นไปที่เป่ยจิงก็คือปักกิ่งแล้วก็มันเลือกได้2อันดับค่ะอันดับที่2น่าจะเลือกที่เทียนจินแต่ว่าเขามีอีเมลส่งกลับมาว่าเขาจะต้องย้ายเรามาที่ฟูเจียนแทนซึ่งที่เพชรเดานะน่าจะเป็นเพราะว่าโควต้าอาจจะเต็มแล้วเหมือนเขาอาจจะมีโควต้าคนไทยจำนวนเท่านี้แล้วโควต้าเต็มเขาก็เลยย้ายเรามาที่ฝูเจียนเขาก็ถามเราว่าเราจะรับไหมซึ่งเราก็แน่นอนค่ะก็ต้องถามว่าแล้วยังได้ทุนเหมือนเดิมไหมค่าเรียนค่าที่พักหรือเงินรายเดือนยังได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเขาก็บอกว่าได้เหมือนเดิมใครจะปฏิเสธก็เลยตกลงไปค่ะมาเรียนที่ฝูเจียนทุกคนตอนนี้เราก็ถึงตึกเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราเรียนห้อง401นั่นเองนะคะว่าเราจะต้องขึ้นไปถึงชั้น4กันเลยทีเดียวนะคะ3ตอนนั้นไม่รู้ด้วยว่าฝูเจียนอยู่ที่ไหนเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงจีนเนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงแต่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ค่ะเซินเจิ้นใช่มั้ยคะตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าฝูเจียนคือที่ไหนที่เพชรไปเนี่ยไปที่เมืองฝูโจนะคะซึ่งฝูโจเนี่ยเหมือนเป็นเมืองหลักเมืองเอกของฝูเจียนซึ่งมันพัฒนาแบบดีมากเลยค่ะบ้านเมืองเป็นยังไงบ้างไหนของเพชรสะอาดมากวันแรกที่ไปถึงโอ้โหบ้านเมืองเขาสะอาดจนแบบว่าเอ๊ะจีนที่ฉันเคยได้ยินไม่ใช่แบบนี้แต่คือเห็นแล้วรู้สึกว่าโหเดี๋ยวนี้จีนเขาพัฒนาไปไกลมากเลยขนาดว่าเรามาอยู่ฝูเจี้ยนอ่ะบ้านเมืองเขายังดีขนาดนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็การเดินทางขนส่งสาธารณะก็ดีมากเหมือนถ้าไปรถเมล์อย่างเงี้ยค่ะที่รถเมย์ก็จะมีป้ายเขียนอันนั้นเป็นความประทับใจมากเลยว่าฉันไม่ได้หลงทาง เพราะว่ามีป้ายเขียนเลยว่าอ่ะป้ายนี้นะจะไปที่ป้ายไหนป้ายไหนบ้างนะคะแล้วก็เขาก็จะมีแอปด้วยว่าอ่ะถ้าจะไปสถานที่นี้ต่อรถยังไงไปได้บ้างค่ะซึ่งรู้สึกว่าประทับใจเพราะว่าไม่หลงทางแล้วก็ราคาถูก ใช่ค่ะรู้สึกว่าที่ฝูโจเนี่ยเขาดีมากเลยชีวิตแบบไม่ได้ลำบากเลยแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะค่ะพูดถึงculture shockดีกว่าโอเคได้อย่างนึงก็คือเรื่องของอาหารค่ะค่ะใช่คือไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยเคยเห็นแบบคลิปโตอินในโซเชียลมีเดียไหมคะที่คนจีนเขาจะมาทำอาหารกันแต่เขาจะโหดมากเลยนะใช่ใช่ไหม มันเป็นอะไรที่เพนไม่เคยเห็นนะค่ะอย่างเช่นเวลาที่เขาจะทำอาหารมื้อนึงอะค่ะกินไก่กินเป็ดค่ะเขาก็จะใช้น้องไก่น้องเป็ดที่เลี้ยงเนี่ยมาเฉือนเลยเป็นภาพที่เพชรเห็นแล้วแบบก็คือวันนี้เราเล่นกับน้องอยู่อีกวันนึงน้องเป็นอาหารแล้วน้องเป็นอาหารแล้วจริงๆอาจจะเป็นเพราะด้วยความที่เราอยู่วิถีชีวิตเมืองมาโดยตลอดพอมาเห็นแบบนี้มันก็เลยตกใจใช่ค่ะถ้าพูดถึง culture shock อีกนะคะก็คือเรื่องของ
ความเสียงดังของคนจีนซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเขาด้วยความที่วัฒนธรรมของเราอาจจะต่างจากเขาเราไม่สามารถไปตัดสินได้ว่าการทำแบบนี้คือไม่ดีนะคะแต่ว่ามันคือวัฒนธรรมที่เขาเป็นมาอย่างนี้กันเราสามารถตะโกนเรียกได้โดยที่ไม่ผิดนะคะจะลองดูกันเสี่ยวเสี่ยจันเจ้าเคยอยู่ไม่ได้เองเหินผู้สีกวนเอ๊ะเสี่ยวเสี่ยนี่นะคะก็คือเสี่ยวเสี่ยค่ะเสี่ยวเสี่ยเป็นเจ้าแม่แฟชั่นนะคะแล้วเขาตะโกนคุยกันแบบเสียงดังมากเราตอนนั้นเราตกใจมากแบบว่านึกว่าเขาทะเลาะกันเหมือนแบบความคิดเราอะด้วยความที่เรานั่งหันหลังเราก็ตกใจว่าเขาจะทะเลาะกันแบบโยนขว้างกระทะโยนหม้อกันเลยหรือเปล่าตกใจนี่เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นแหวนบอกไม่มีอะไรเขาแค่ถามว่ากินข้าวหรือยัง จริงจริงถ้าสมมติว่าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยก็อยากจะถ่ายคลิปนำเสนอชีวิตชนบทเหมือนกันว่าเขาอยู่ยังไงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่หลายคนน่าจะไม่เคยเห็นนึกถึงตอนนี้ก็เสียดายว่าทำไมตอนนั้นถึงไม่ได้ถ่ายไว้เราก็อย่างนี้น้องมีแฟนคลับเป็นคนจีนบ้างไหมคะณตอนนี้จริงๆก็มีค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนจีนที่เขาอยากจะเรียนภาษาไทยหรือว่าชอบภาษาไทยใช่ค่ะเหมือนแบบเพชรเคยเปิด account เสี่ยวหงซูเสี่ยวหงซูเนี่ยก็คือคล้ายๆเป็น Instagram ของคนจีนค่ะก็มีคนมาติดตามบอกว่าเฮ้ยรู้จักนี่คือเพชรแซ่ใช่ไหมเราเรียนภาษาไทยจากช่อง YouTube ของเธอนะแต่เราก็ไม่ได้สอนภาษาไทยลงช่องเลยนะใช่ค่ะเพชรไม่ได้เขามาฟังเราพูดภาษาไทยใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นการที่เขามาฝึกฟังเราพูดภาษาไทยและด้วยความที่คอนเทนต์เราเนี่ยเกี่ยวกับจีนอยู่แล้วเขาก็คงรู้สึกว่ามันเข้ากับเขาได้รีเลทกับเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกที่จะฟังเราพูดประมาณนี้พัสดุก็จะมารวมกันที่นี่นะคะแล้วเราก็มารับนั่นเองที่จีนอ่ะเวลาเราเดินเข้าร้านเครื่องสำอางร้านเสื้อผ้าหรือร้านอื่นใดในห้างอ่ะจะมีพนักงานเดินตามติดตัวเราเลยนะคะซึ่งมันไม่เหมือนที่ไทยทุกคนไม่ต้องตกใจคอนเทนต์ของเพชรส่วนใหญ่ตอนนี้ค่ะก็จะเกี่ยวกับจีนเนาะในหลากหลายรูปแบบเลยทั้งชีวิตที่จีนอย่างตอนที่เพชรอยู่ที่จีนเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ไทยไม่ได้ไปจีนใช่ไหมคะก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เล่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนหรือว่าคนจีนถ้าถามว่าในอนาคตเนี่ยจะทำออกไปในรูปแบบไหนแอบอยากกระซิบว่ากำลังมีแพลนว่าจะกลับจีนใช่จะกลับไปทำเรียนต่อหรือว่าไปแค่ไปเที่ยวเฉยๆก่อนคอนเทนต์ที่จะตามมาต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นชีวิตที่จีนเหมือนกันอาจจะนำเสนอในอีกรูปแบบนึงในรูปแบบที่โตขึ้นจากตอนนั้นที่เป็นนักเรียนก็อาจจะเป็นมุมของนักเรียนอันนี้อาจจะเป็นอีกมุมนึงค่ะแล้วก็ถ้าถามไปถึงไกลกว่านั้นอีกก็จริงๆมีความคิดว่าอยากจะไปต่างประเทศอื่นดูบ้างแต่ว่าเราก็ไม่ได้จะทิ้งภาษาจีนเราก็ยังอยากที่จะทำภาษาจีนต่อไปเพราะว่าน้องๆที่มาติดตามส่วนใหญ่ก็ติดตามเพชรเพราะว่าชอบภาษาจีนยังคิดต่อไปก่อนว่าเราจะยังนำเสนอในรูปแบบไหนต่อไปได้บ้างที่คนยังจะชอบแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับภาษาจีนค่ะก็ถือว่าภาษาจีนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เรามาถึงปัจจุบันนี้ไหมคะในความคิดของเพชรถูกต้องเลยค่ะเพชรรู้สึกว่าเพราะภาษาจีนเนี่ยแหละทำให้เพชรเป็นเพชรในทุกวันนี้จริงๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายนอกจากได้ดีเพราะภาษาจีนแล้วน้องเพชรยังบอกได้ว่าต้องมีความชอบความรักความมุ่งมั่นจริงจังและอย่างต่อเนื่องด้วยจึงจะเป็นยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จครับเราติดตามชมเพชรแซดเรื่องราวดีๆของน้องเพชรกันต่อไปนะครับแล้วกลับพบกับรายการจับจ้องมองจีนได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาใหม่14:45 น.ทางเนชั่นทีวี 22สวัสดีครับ